การพูดในห้องน้ำถือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่กรณีเนี่ยคืออย่างนี้ห้องน้ำคือห้องอาบน้ำกับห้องส้วมห้องถ่ายทุกต้องให้เข้าใจว่ามันคนละบริบทกันแยกประเด็นมันคนละบริบทกันเพราะว่าในห้องอาบน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อห้ามเข้าใจนะครับคือเขามองในประเด็นที่เป็นห้องน้ำคือห้องอาบน้ำเนี่ยในกรณีที่ว่ายังไม่ได้เปลือยกายยังไม่ได้อะไรเนี่ยไอการที่จะพูดจะสนทนาจะคุยเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรตรงนั้นเลยแต่ตรงที่เขามองกันที่ปาดมองกันคือพื้นที่ถ่ายทุกเพราะมีหะดีษที่พูดถึงเรื่องนี้มันมีมันเกี่ยวข้องกับในตอนถ่ายทุกต่างหากคือมันเจาะจงเรื่องนั้นใช่นี่ปาดแยก2อันเลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้คำว่าห้องน้ำซึ่งเป็นห้องรวมเนี่ยมันแปลว่าถ้าไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายทุกเนี่ยไม่เป็นไรได้ไหมได้อันนี้การพูดการสนทนาในลักษณะที่ยิ่งเฉพาะยิ่งในภาวะที่มีความจำเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดในระหว่างที่เรากำลังนั่งถ่ายแล้วก็เราพูดเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ปาดมีความเห็นมองว่าควรไม่ควรเป็นฮารามเป็นมักกะโรอันนี้ประเด็นนี้ครับอันนี้ผมแยกตรงนี้ก่อนลองมาดูเขาบอกว่าอัลกาลามูฟิลฮัมมามอิงกานาฟีวักติกอดออิลฮาจติฟอมันฮิยุนอันฮูวะคิลาฟุลอดับวัลมูรูอะเขาบอกว่าไอ้คำพูดการพูดในห้องน้ำในขณะอิงกานาฟีวักติกอดออิลฮาจะแปลว่าในขณะที่กำลังถ่ายทุกกำลังทำภารกิจเนี่ยเขาบอกกรณีอย่างนี้เนี่ยฟอมันฮิยุนอันการพูดในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยทำอยู่เนี่ยในขณะที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเพราะว่ามันค้านกับสิ่งที่เป็นจรรยามารยาทแล้วก็ค้านกับไอ้คุณธรรมขั้นพื้นฐานสิ่งที่ไม่สิ่งที่ควรจะต้องระวังอ่ะถือว่าฮารอมไหมจ๊ะก็เนี่ยมันฮิยอนอันหูอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามไงครับเดี๋ยวแต่มันจะมีประเด็นละท่านอิหม่ามนะวีบอกว่ากอรอฮะตุลกะลามอาลากอฎออิลฮาจะติมุตตะฟะกุนอะลัยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในการที่จะพูดในขณะที่กำลังถ่ายทุกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องตรงกันมุตตะฟะกอะไรเห็นตรงกันแปลว่าสถานะกอรอฮาเนี่ยเห็นตรงกันครับแต่ว่ากอรอฮาเนี่ยอยู่ในฐานะถึงขั้นฮารามมั้ยเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าสมควรมั้ยไม่สมควรแน่นอนอันนี้ตรงกันหมดนะครับเขาบอกว่าวายสตาวีฟิลกะราฮะจามีอุอันวะอิลกะลามวายุตัสนามาวาดอุดดารูระเขาบอกว่าไอ้คำว่ากะราฮะเนี่ยในประเภทการพูดทุกประเภทเลยนะยกเว้นในสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นครับสถานการณ์ที่จำเป็นที่อาจจำเป็นจะต้องบอกจะต้องพูด อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอยู่ในภาวะปกติที่ไม่ใช่เป็นความจำเป็นแล้วก็นั่งบนนั่งพูดสนทนาไอ้นี่อยู่ในห้องน้ำอยู่นอกห้องน้ำคุยกันไปคุยกันมานี่กำลังนั่งทำธุระอยู่นะครับนั่งถ่ายอยู่อย่างเงี้ยกับไอ้ข้างนอกนั่งคุยกันเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องสื่อสารในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยแกบอกว่าอันนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในภาวะปกติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่จะกระทำดังกล่าวนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าวะอัมมาอิซากานัลกะลามฟิลฮามามไลซาฟีฮาลิกอฎออิลฮาจะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขณะถ่ายทุกเขาบอกในลักษณะฟาลายะลัมมายุนฮานมันไม่มีสิ่งที่จะบ่งบอกถึงข้อห้ามคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งที่จะบ่งบอกถึงข้อห้ามนะครับวัลอัสลูอัลอิบาฮะดังนั้นเมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นตัวบทต้องห้ามในเรื่องฮัมมามในเรื่องห้องน้ำที่ไม่เกี่ยวกับที่ถ่ายทุกที่กำลังถ่ายทุกเนี่ยเขาบอกฉะนั้นเอาซ้อนเดิมจึงกลับไปสู่อิบาฮะแปลว่าอนุญาตครับนะแปลว่าอนุญาตเชคซาลาอุไซมีนได้ถูกถามอีกเรื่องนี้ว่า
ما حكم الكلام داخل دورة المياه قبل شروع في قضاء الحاجة การที่จะมีการพูดในห้องน้ำก่อนที่จะทำก่อนที่จะถ่ายทุกครับเข้าไปแล้วอาจจะคุยก่อนเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะไปถ่ายทุกเนี่ยเขาบอกว่าลาบะซะบิกรณีอย่างเนี้ยถือว่าไม่เป็นไรคุซุซอนอิซาดาอัลฮาญะตุอิลาดาลิกโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันมีความจำเป็นเลียนะฮูไลซะฮูนากะนะฮยุนซะรีฮุนอันฮาซาเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนในการที่จะห้ามในเรื่องนี้ครับอันนี้หมายถึงกอบละชูรุกอดออิลฮาจะก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติภารกิจนะเข้าใจนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดคุยเนี่ยแกบอกว่าไลซะฮูนากะนะฮยุนซะรีฮุนอันฮาซามันไม่ได้มีตัวบทที่เป็นซอรีฮ์ที่ชัดเจนในการชี้ฮุกมว่าเป็นที่ต้องห้ามแกบอกว่านอกจากว่าไอ้นั่งห้องน้ำติดกันแล้วก็ไอ้นี่ก็นั่งถ่ายไอ้นี่ก็นั่งถ่ายแล้วก็คุยกันอันนี้แหละเขาบอกฟาฮาดะฮุลลดีฟีฮินนะไอ้การทำแบบเนี้ยมันจะมีข้อห้ามเข้ามาครับแปลว่าในขณะกำลังถ่ายทุกแต่ว่าแค่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยไม่ได้แปลว่าบางคนเนี่ยไม่พูดเลยฮะบางคนบอกกุญแจอยู่ไหนคือเข้าไปอ่ะไอ้ข้างนอกก็จะออกจากบ้านสมมติกุญแจหาไม่เจอครับอันนี้ไอ้คนรู้อยู่ในห้องน้ำไงคือแต่ยังไม่ได้ถ่ายหรอกนะยังไม่ได้ไปขี่ไปถ่ายหรอกถามกุญแจอยู่ไหนตอบก็ไม่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าอยู่ในห้องน้ำแล้วไม่ให้พูดครับคนบอกอะไรนะตะโกนมาเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคนอยู่ในห้องน้ำแต่จะไปด้วยไม่พูดไม่พูดพูดไม่ได้ออกมาเข้าไปแล้ว มานั่งเครื่องอีกรอหน่อยก็ไม่ได้อันนี้มันต้องดูบริบทด้วยใช่ใช่ฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าดีที่สุดในขณะที่ท่านกำลังทำภารกิจเนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องพูดครับเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าไปแค่ไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วท่านไม่ได้ไปทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยกรณีอย่างนี้สามารถพูดคุยได้เพราะยิ่งในสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องพูดจะต้องสื่อสารครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครอะไปอยู่นั่งคุยกันยันในห้องน้ำจนกระทั่งเสร็จคงไม่มีนอกจากว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าก็เพื่อที่จะแต่ก็ดีนะเพื่อที่จะให้เราทำความเข้าใจเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยห้องน้ำกับห้องส้วมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับเพียงแต่เข้าไปแล้วมันไปแยกส่วนแต่มันเข้าทางเดียวกันใช่เข้าไปแล้วอ่ะโซนนี้ใช่ไหมโซนนี้เป็นโซนถ่ายทุกโซนนี้เป็นโซนอาบน้ำไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันก็ต้องคือเราจะได้เข้าใจในหลักการบางทีเข้าไปเนี่ยก็ไปแปรงฟันในห้องน้ำแหละแต่ในนั้นมันก็มีที่มันมีโถส้วมอยู่ด้วยมันมีที่ที่ทำภารกิจอยู่ด้วยแต่มันก็รู้ว่าเราไปทำอะไรไงครับใช่ไหมก็ไม่ได้หมายความว่าการเข้าไปตรงนั้นแปลว่าห้ามพูดทุกกรณีไม่ได้เลยเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่